วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดประยุทธ์เละแน่เตรียมรับให้ดีเถอะวิกฤตใหม่แย่งฉีดวัคซีนนาทีนี้คงไม่ต้องกังวลแล้วว่าจำนวนคนที่ต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ว่าจะไม่เข้าเป้าเพราะล่าสุดเมื่อตอนเช้าวันที่16พฤษภาคมจากการเปิดเผยตัวเลขจากเพจหมอพร้อมรายงานจำนวนการจองคิวฉีดวัคซีน16ล้านโดสเพื่อ16ล้านคนวัคซีนแอสตราเซเนกาสำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป11ล้าน7แสนคนและผู้ป่วยกลุ่ม7โรคเรื้อรัง4ล้าน3แสนคนมีผู้จองคิวแล้ว5ล้าน7แสน42,991รายแบ่งเป็นในกรุงเทพ688,723 รายต่างจังหวัด 5,054,268 รายเมื่อพิจารณาจากตัวเลขดังกล่าวทำให้เห็นแนวโน้มได้ชัดเจนว่าการจองฉีดวัคซีนทั้งในส่วนของผู้สูงอายุผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวทั้ง7กลุ่มรวมไปถึงการลงทะเบียนฉีดวัคซีนของประชาชนทั่วไปที่กำหนดในเดือนหน้าจะต้องออกมาในแบบล้นทะลักอย่างแน่นอนทำให้เชื่อว่าจะเกิดปัญหาใหม่ตามมาในอนาคตนั่นคือคนจะแห่กันไปฉีดมากกว่าไม่อยากไปฉีดเหมือนอย่างก่อนหน้านี้เพราะหลังจากที่เริ่มมีการชี้แจงอธิบายจากฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ยืนยันให้เห็นว่าการฉีดวัคซีนดีกว่าไม่ฉีดนั่นคือลดอัตราการป่วยหนักลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตหากมีการติดเชื้อโดยได้เห็นตัวเลขจากประเทศตะวันตกที่มีการระดมฉีดวัคซีนกันได้จำนวนเกินกว่าร้อยละ50และร้อยละ70ของจำนวนประชากรทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ทำให้ลดผู้ติดเชื้อและลดการเสียชีวิตลงอย่างมากหรือที่เรียกว่าลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญตัวอย่างประเทศเหล่านั้นก็คือสหรัฐอเมริกาที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลกกว่า33ล้านคนอังกฤษฝรั่งเศสสเปนรวมไปถึงประเทศจีนซึ่งประเทศหลังนี้กลายเป็นว่าเวลานี้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตน้อยมากๆจนทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมน้อยกว่าประเทศไทยไปแล้วนั่นคือยอดคนป่วยสะสมเกือบแสนคนแต่ของไทยปัจจุบันนี้ทะลุแสนคนเข้าไปแล้วส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตก็ลดลงมาเหลือแค่หลักสิบหลักร้อยคนเท่านั้นเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรของไทยราว66ล้านคนขณะที่จีนมีจำนวนกว่า 1,400 ล้านคนขณะเดียวกันเมื่อโฟกัสไปที่ยี่ห้อวัคซีนที่ก่อนหน้านี้มีความพยายามโจมตีว่าวัคซีนที่รัฐบาลไทยจองซื้อจะนำเข้ามาฉีดให้กับคนไทยด้อยคุณภาพโดยเฉพาะพยายามรังเกียจวัคซีนจากจีนเช่นซิโนแวคที่เป็นหนึ่งในสองยี่ห้อที่จะนำมาใช้ฉีดกับคนไทยในเวลานี้เมื่อเทียบกับบางยี่ห้อของประเทศตะวันตกก็ถูกยืนยันผลการวิจัยผลปฏิบัติการในห้องแลบโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสของไทยอย่างหมอยงศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ออกมาตัวเลขยืนยันว่าวัคซีนทางแอสตราเซเนกาและซิโนแวคมีผลในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันสูงลิ่วเกือบ 100%ขณะเดียวกันยังมีผลยืนยันทางการแพทย์จากประเทศอินโดนีเซียที่รับวัคซีนซิโนแวคออกรายงานยืนยันถึงประสิทธิภาพของวัคซีนดังกล่าวได้ผลดีไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย 100% ประกอบกับมีการเผยภาพการรณรงค์ให้คนไทยฉีดวัคซีนของ3คณบดีแพทย์จากโรงพยาบาลใหญ่ทั้งสิริราชมหิดลและจุฬาลงกรณ์ก็ยิ่งเพิ่มความมั่นใจขึ้นไปอีกสิ่งเหล่านี้ยิ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าฉีดดีกว่าไม่ฉีดอย่างแน่นอนและที่สำคัญไปกว่านั้นวัคซีนยี่ห้อที่นำมาฉีดให้คนไทยทั้งแอสตราเซเนกาของอังกฤษและซิโนแวคของจีนล้วนมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้จำนวนคนจองฉีดวัคซีนในกลุ่มแรกคือผู้สูงอายุและ7กลุ่มโรคประจำตัวมียอดลงทะเบียนน้อยมากๆจากในช่วงแรกที่มียอดจองแค่2ล้านคนจากจำนวน16ล้านคนทำให้ต้องปรับขบวนกันขนาดใหญ่และจากข้อมูลจริงดังกล่าวที่มีทั้งผู้ที่ฉีดแล้วยืนยันถึงความมั่นใจที่แทบไม่มีผลข้างเคียงคำยืนยันจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลเปรียบเทียบยืนยันจากต่างประเทศทำให้เกิดแนวโน้มกระแสอยากฉีดเป็นกระแสพลิกกลับเป็นตรงกันข้าม
เมื่อเป็นแบบนี้ก็ทำให้เกิดความวิตกและคาดการณ์กันอีกว่าจะต้องเกิดปัญหาใหม่นั่นคือเมื่อถึงเวลาที่รัฐเปิดให้มีการฉีดวัคซีนจะมีคนแย่งกันไปฉีดจนวุ่นวายหรือเปล่าโดยเฉพาะการกำหนดให้มีการ walk-in หรือเดินเข้าไปฉีดได้เลยนั้นอาจจะมีปัญหาว่าเข้าไปแล้วไม่ได้ฉีดก็จะเกิดการโวยวายสร้างกระแสดราม่าในโลกโซเชียลซึ่งต้องเกิดขึ้นแน่อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากปัญหาที่ต้องเกิดขึ้นจากการบูรณาการวัคซีนว่าจะกระจายทั่วถึงหรือไม่ในทั่วประเทศการปรับปรุงแอปหมอพร้อมว่าจะพร้อมจริงหรือไม่การจองฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลที่เคยมีประวัติการรักษาที่มีตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าหลายแห่งมีคิวฉีดวัคซีนปีหน้าก็มีซึ่งนี่คือปัญหาที่จะทำให้คนทะลักมา walk-in กันจำนวนมากแต่เมื่อมาถึงแล้วกลับมีวัคซีนให้ฉีดไม่พออะไรประมาณนี้แม้ว่าปัญหาเหล่านี้ทางฝ่ายที่รับผิดชอบคงหาทางรับมือกันอยู่แล้วแต่ขณะเดียวกันการบริหารกับความรู้สึกของชาวบ้านมันไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องทำงานร่วมมือกับระบบราชการที่มักตั้งรับอยู่ในกรอบมันก็ทำให้ล่าช้าไม่ทันการที่สำคัญงานนี้ถ้ายังพลาดทำให้เกิดโกลาหลรับรองว่าลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเละแน่เตรียมรับให้ดีเถอะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ